หมดใช่ไหมนึกว่าพิซซ่าใหญ่วันนี้ก็เข้าปากหนูมาแล้วหมายถึงหอยกั้งกั้งโอเคแหมกินหอยให้ดูหน่อยเฮ้ยไข่ทอดอ๋อไข่ทอดไข่ทอดปกติอยู่บ้านกินอีกแบบไงหนูเปิดเลยหนูเปิดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กับพวกเรารายการโคดีนะจ๊ะเราจะไปไหนกันคะโคดีวันนี้เราจะไปเจอกันที่บางแสนดูวันนี้เรามีแขกพิเศษดูคนกลางเธอละนั่นก็คือบอยมิโนรู้นะคะวันนี้ไม่ใช่ฮะร่างเด็กเหรอร่างเด็กเฉยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปบางแสนมันโคตรดียังไงอันนี้เกริ่นก่อนละกันจริงๆร้านนี้เราเคยไปกันแล้วรอบหนึ่งใช่ซึ่งร้านบีก็ไปด้วยแล้วพวกเราสรุปกันว่าร้านนี้ต้องมาอีกคือเป็นร้านที่การันตีเลยนะใครมาครั้งแรกต้องมาครั้งที่สองคอนเฟิร์มแบบนี้เลยสำหรับพวกผมเนี่ยพวกผมวันนั้นไปกันทั้งหมดมีไอ้เปิ้มด้วยคือพูดเสียงเดียวกันหมดว่าแม่งดีมากจริงเอาเป็นว่าขับรถก่อนเราจะต้องใช้สมาธิในการขับรถและดูเส้นทางเช่นคันได้ใช่ไหมเชี่ยอย่าเดินแรงด่วนคืออะไรวะด่วนด่วนหอยคืออะไรวะกูก็ไม่รู้คือขับปาดหน้ามาขับขี่บนถนนหัดเปิดไฟเลี้ยวบ้างนะคะแม่มไปแล้วเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศระหว่างเดินทางให้ดูหน่อยถ้าเปิดรายการทะเลาะกันไม่ได้เฮียเปิดแล้วก็ด่ามันเลี้ยวไงปกติพี่ด่าไหมไม่หนูเชื่อว่าทุกคนเวลาขับรถแล้วเราแบบอยู่ในรถเราก็ต้องมีบ่นกันบ้างแหละอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เปิดกระจกแล้วก็ตะโกนออกไปใส่เขาไงโอเคค่ะเดินทางกันเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะคะทุกคนบ๊ายบายถึงแล้วกว่าจะถึงพวกนี้อ่ะมันน่าจะถึงเร็วกว่านี้หลงแล้วก็ขึ้นนู่นอ่ะมาขึ้นอะไรนะมอเตอร์เวย์ปะไปนู่นอ่ะอีก50โลเอาง่ายอีก20โลกำลังจะถึงพัทยาคือมันเป็นทางตรงยาวเลยผมพูดไว้ไงเออเนี่ยเดี๋ยวไปทำบุญต่อคือก่อนจะมาที่เนี่ยเราไปทำบุญกันมาก่อนฮะพอพูดปุ๊บอ่ะเลยเขาเรียกว่ามารประจนแต่สุดท้ายโทษมารแล้วค่ะเนี่ยพี่อะขับเลยโอเคแต่สุดท้ายเราก็มาถึงที่นี่นะครับผมก็นี่ครับซีฟู้ดคลับครับผมบางแสนนะครับร้านนี้นี่เป็นร้านที่ผู้ผมการันตีเลยว่าถ้ามา1ครั้งแล้วต้องมาครั้งที่2ซึ่งต้องบอกงี้ก่อนนะครับที่เราต้องพูดกันดังๆแล้วอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันมีเพลงคลออยู่อาจจะมีเสียงแทรกหน่อยยังไงก็พยายามฟังเสียงพวกเราหน่อยนะมีฟรีสดแล้วก็เรารู้มาว่าร้านนี้นะคะใครที่จะมาใช้บริการเข้ามารับประทานอาหารกันเนี่ยทุกคนจะต้องมีผลตรวจ ATKแต่ว่าถ้าไม่มีทางร้านมีบริการตรวจให้เพียงคนละ60บาทเท่านั้นแล้วก็ไปเดียวรอผลได้เลยแต่ก็ไม่ได้ละงานอ่ะไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราหิวข้าวกันแล้วด้วยฮะชิวๆครับชิวๆน้ำตาไหลน้ำตาจะไหลเราโอเคนะโอเคนะเบาๆน้ำตาไหลไม่เจ็บแต่ไม่เจ็บมาข้างในข้างในนี้เป็นที่เก็บซีฟู้ดครับตอนล่างไม่ต้องเวลาเราไม่ต้องแล้วเฮ้ยไม่ติดแล้วไม่ต้องนี่อันนี้ที่บอกว่ามีเซนเลยรอบหน้าเดี๋ยวรอบที่3เดี๋ยวรอบที่3เดี๋ยวจะมากินดูไว้ก่อนดูหน้าดูตาไว้ก่อนจริงโยนแน่คือบอกเลยว่าสดสดและนั่นคือสิ่งที่ต้องมากินให้ได้ขอบคุณมากครับโอ้โหโตโคตรใหญ่อันนี้คือกั้งที่เราสั่งมาซึ่งไซส์ใหญ่น่าจะหมดแล้วเหลืออยู่แค่ตัว2ตัวนิดนึงจะไม่มีใหญ่กว่านี้นะมีใหญ่กว่านี้แต่มันหมดแล้วเฮ้ยดิจะกินหนูนี่เลยนะกั้งทีนี้มัน4-5ตัวโล4-5ตัวโลยังเล็กนี่คือไซส์ให้เราสั่งยังเล็กอยู่นะมันหมดแล้วตัวใหญ่แล้วก็เราจะได้เราสั่งออเดอร์เราสั่งตัวใหญ่แบบนี้นะใช่ปะใหญ่กว่านี้ปะ
ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ในนี้ใหญ่กว่านี้มันอยู่คนอื่นใช่ใช่ใช่อันนี้ต้องโตกว่าที่ดูคุณหัวเขาใหญ่เลยชิ้นใหญ่มากไม่ถี่หัวใหญ่มากใหญ่กว่ามือใหญ่สองมือไม่พอเลยต้องแล้วอีกชิ้นเล็กกว่านี้เลยฮะแต่ว่าใหญ่กว่านี้ที่หนึ่งมันก็มีใหญ่กว่านี้อืมกี่ประมาณกี่โลครับพี่ถ้าใหญ่กว่านี้3โลกว่า3โลกว่าอันนี้ประมาณ2โลนี่คือแค่2โลนะถ้า3โลคือใหญ่กว่านี้นะไปดิเองหอยนางรมหอยมีตัวใหญ่ๆหอยมีมุมมีแค่ไซส์เนี่ยครับไซส์นี้เนี่ยหรือที่เรากินแล้วเนาะมันเป็นโลหรือเป็นตัวหรือเป็นยังไงคะ2ตัวเราขายเป็นคู่ขายเป็นคู่ครับอืมได้อยากไปด้วยสิ่งที่ต้องดูไว้ครั้งที่3เดี๋ยวเจอกันใช่เอาโคนูใหญ่ป่ะเอาตัวนู้นแล้วนั่งแบบบอสแบบถามบอสแบบข้างบนนี่ตัวเท่าไหร่พี่ก็ประมาณ12-13ได้ครับ12-13จะเก็บตังค์มาก่อนประมาณ15อือถ้าไปอย่างเงี้ยพี่ก็ประมาณใช่เดียวกันขอบคุณมากครับพี่ครับไปครับเปิดแล้วฮะเปิดแล้วครับพี่เอาเปิดกันในจังหวะที่พอดีกันคือวันนี้เราสั่งกั้งอ่ะมาแค่ครึ่งโลรอบที่แล้วสั่งโลนึงเอาตรงกินไม่หมดแล้วก็กันเชียงปูกั้งแล้วก็อันนี้คือปลาเก๋าผัดชาอันนี้เนื้อปูผัดพริกขี้หนูยำคอหมูมาม่าไม่ใส่ปลาอันนี้เนยทีเด็ดปูนิ่มปูนิ่มทอดกระเทียมเรากินมาแล้วว่าอร่อยกังส้มไข่ปลาลิวกิ้วแล้วก็อันนี้คือหอยเชลหอยเชลนี่บอกก่อนนะสดและเด้งมากผมกินมาแล้วนี่ยังไม่ได้ลองเลยแต่เดี๋ยวลองให้ดูอีกทีนึงไปวางของนี่วางตรงไหนเนี่ยเฮียวางยังไงว่าแล้วลุยเลยดีกว่าผมขอเริ่มที่สิ่งแรกสิ่งที่มันควรน่าจะลองที่สุดเนี่ยล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนี่คือสิ่งที่ควรจะลองอันนี้คือปูนิ่มทอดกระเทียมไม่ต้องพูดอะไรเยอะไปเลยข้าวซอสด้วยน้ำจิ้มจะลองมั่งแม่งโคตรดีอร่อยเหมือนเดิมเป็นแผ่นเลยเป็นไงฮะ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 กระเทียมแบบหอมเฮ้ยปูนิ่มมากเป็นไงฮะเป็นไงฮะโคตรดีบีอันนี้หอยเชลผัดเนยนะฮะหอยเชลผัดเนยใหญ่ไปใหญ่ไปหนูไม่หมดเป็นไงคะเป็นไงคะยังเจ็บพักเคี้ยวเลยเป็นยังไงโคตรดีเด้งมากหอยเชลเด้งมากครับคือแม่งอร่อยมากอันนี้ตากล้องเรื่องหนึ่งเมนูขอหนึ่งเมนูจิ้มมาอยากกินอะไรเอาเลยอยากลองไหนเอาเลยอันนี้ยำคอหมูทอดกรอบก็สามารถไปเรียนเล่นกันได้เนี่ยฮะเป็นยังไงมันโคตรดีเลยพี่ยอดอะไรอ่ะลองอันนี้ครับอะไรอย่างแกงส้มไข่ปลาเรียวเกลหายไปกับตับร้อนอร่อยเอาลองนี่ก่อนให้มึงลองเมนูนี้อันนี้เป็นเมนูที่ผมอยากแนะนำน้องผมกินแล้วอร่อยให้น้องลองดูว่าอร่อยจริงไหมเมนูนี้พี่จิ้มให้มึงสองคนลองชิมเมนูนี้พี่กับบีกินมาหมดแล้วพี่บีเอ็มก็คือเนื้อปูก้อนผักผัดพริกพริกขี้หนูเอาพริกด้วยเหรออ๋อต้องโดดนะลูกอย่าให้เอาแล้วว่ะตับหนึ่งพร้อมกันเลย2คนดอกนี้น้ำ2แก้ว2แก้วมันจะไปพออะไรเป็นไงฮะเผ็ดไม่แปลกไอ้นี่ไม่เข้าคอนเซ็ปต์รายการเราเลยวะเป็นไงฮะเดี๋ยวนี้พี่แนะนำดีมากเดี๋ยวมันแบบว่าโอ้เรียกว่าอะไรนะโคตรดีพี่โคตรดีไอ้เด็กคงเสร็จไอ้เผ็ดไอ้โคตรเผ็ดอ่ะพริกดีเผ็ดครับเผ็ดดีโคตรดีไม่ในขณะที่ทุกคนกำลังถ่ายอยู่ถ่ายไม่ได้เยี่ยบีแม่งไม่หยุดแดกใกล้อิ่มแล้วแล้วเป็นอีกสิ่งที่เราควรจะลองบีบอกอร่อยผมก็บีไม่เคยกินอันนี้คือปลาเก๋าผัดชาเดี๋ยวผมลองเลย
บีคอนเฟิร์มมาว่าอร่อยไอ้ของพวกนี้ต้องกินกับข้าวเที่ยงเที่ยงอะไรอย่างนี้กินดีมากเลยอ่ะโหโหเฮ้ยอันนี้ต้องสั่งเนื้อแบบเนื้อแน่นๆเลยอ่ะขอคำข้าวแกงเขาหอมมากนะข้าวแกงเขาหอมมากเนื้อปลาดีเลยโคตรดีมากครับโหไม่ผิดหวังรอบที่สองก้างขอไปก้างโอ้ก็มีแดกมือมก้างเยอะด้วยแล้วนี่คือไฮไลท์มูมาเหมือนนะนี่คือกั้งอันนี้สายครึ่งโลจริงๆมีตัวใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าปลาไม่ทันหมดแล้วสดๆเลยให้เราเห็นกันโอ้โหมีไข่ด้วยตรงนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้ดูต้องลองแล้วต้องลองแล้วใครที่ไม่เคยกินเนี่ยต้องลองดูไหมทำไมมันเป็นเมนูที่ถ้าเรากินแบบสดๆอ่ะเราจะได้รสชาติมันแบบเต็มๆอ่ะมันคือกึ่งกลางรสชาติมันนะมันคือกึ่งกลางระหว่างเนื้อปูและเนื้อกุ้งมันเป็นสิ่งที่แบบพอเรากินเข้าไปปูปะมันจะรู้สึกถึงสองอย่างเนี้ยผสมกันอร่อยมากครับอร่อยจริงๆนี่คือไข่มันปะใช่มันคือไข่มันเอ้ยผมลองให้เลยซูดก่อนเลยโอ้ยเบอร์นั้นนะลูกนี่ฮะนึกว่าไข่แดงของไข่ดาวอ่ะใช่ปะฟิลลิ่งมันอ่ะเนี่ยแต่จิ้มกับซีฟู้ดแล้วคือลอกออกมาคือแบบว่าใช่มันสดมากมาพี่เดี๋ยวกินพร้อมกันมาไอบีด้วยบีเอามาดิครึ่งนึงเลยกินเลยกินก่อนเลยกินก่อนเลยแมงนิ่งแมงนิ่งอิ่มแมงกินเยอะไงระหว่างคนอื่นทายชนเชียร์สไม่ต้องพูดอะไรปูหน้าน่าคำตอบหอมหวานมันโอ้แน่นๆนะเออ texture ของมันอ่ะคือความเหนียวและหนึบอร่อยมากคุยหอยลอกก่อนนะลอกก่อนแหมกินหอยให้ดูหน่อยเฮ้ยไข่ทอดอ๋อไข่ทอดไข่ทอดปกติอยู่บ้านกินอีกแบบไงมาคือหอยทะเลหอยทะเลหอยทะเลเอามือลอกเลยแล้วกันนี่พี่เป็นแผ่นเลยพี่ขอกินกับข้าวนะซีฟู้ดด้วยอันนี้ต้องซีฟู้ดด้วยตัดเลี่ยนหมดใช่ไหมนึกว่าพิซซ่าใหญ่กว่านี้ก็เข้าปากหนูมาแล้วหมายถึงหอยกั้งกั้งโอเคเอาไปสามสองหนึ่งหอมเนยมากไม่ใช่นะเพื่อนๆจะกินอาการปกติหอยเชลล์อ่ะผมจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่ร้านนี้นิ่มเด้งสดหอมหอมอร่อยลงตัวจบที่คอนเซ็ปต์แล้วว่าพอดีดีกว่านี้ไม่มีแล้วอร่อยมากคือร้านนี้เป็นร้านที่ผมกล้าการันตีเลยเว้ยใครมากินครั้งแรกต้องซ้ำหนูค่อนข้างมั่นใจถ้าคุณเป็นคออาหารทะเลอาหารสดอะไรเงี้ยถูกใจแน่นอนอันเนี้ยพะลองเลยผมพูดจริงๆที่กินมาเนี่ยเพราะรสชาติอาหารเขาอร่อยอันนี้มันสดอยู่แล้วไม่ต้องพูดอะไรเนี่ยกินให้ดูพอพูดอะไรพอดีดีมากนะกินนี่มาพอแล้วน้องๆถือนานแล้วหิวแล้วถึงยังครับไม่ไหวแล้วเนี่ยพี่อ๋อไม่ไหวหมายถึงว่าถือกล้องไม่ไหวถือกล้องมาเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนอืมลุยก็พื้นหลังเราเนี่ยจะเห็นว่าท้องฟ้ามืดแล้วใช่เรามาตั้งแต่ฟ้าสว่างหลังจากที่เรากินกันอยู่สักพักใหญ่ๆเพราะว่าอาหารเยอะมากใหญ่มากใหญ่มากสักพักใหญ่มากอาหารเยอะมากไม่คือบีคือนิ่งไวสุดเพราะว่ามันซัดคนแรกเลยในระหว่างที่ถ่ายนางจวงเดี๋ยวมีรีเพย์ให้ดูสักเล็กน้อยแม่งไม่หยุดแดกใกล้อิ่มแล้วนี่เดี๋ยวก่อนแล้วสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่พลาดไม่ได้ในทุกๆครั้งเวลาเรามากินนะครับผมเราจะมีประเพณีของพวกเราทายค่าอาหารกันว่ากี่บาทสม่ำเสมอวันนี้เราไม่รู้เราไม่ถูกด้วยเลยพี่หนูก่อนเลยหนูเหรอหนูว่าไม่มีปูไม่มีกุ้งเรามีกั้งหนูสัก 4,700 อ่ะพี่แป๊บนึงนับเลยจริงกับหนูเลยชอบคิดเลขไหมประมาณน้องผมนะผมว่าประมาณ 5,000 5,300 5,300 อ่ะงั้นกูเอาเลข 6,000 แล้วกันกูเอา 6,000 เดี๋ยวเรามาดูว่าเช็คบิลเสร็จแล้วใครใกล้เคียงที่สุดแต่ไม่มีบทลงโทษอะไรเพราะสุดท้ายแล้วขอให้เจ้าภาพจงเจริญค่ะเจ้าภาพสรุปก็คือแบบร้านเนี้ยโคตรดีเพราะว่าพวกหนูอ่ะซ้ำกันมา2ครั้งที่3แล้วที่3แล้วที่แล้วก็มาคือบรรยากาศ
าศดีแล้วตอนนี้ก็คืนแล้วด้วยบรรยากาศก็จะต่างจากตอนที่เราเข้ามาเดี๋ยวรีเสิร์ชบรรยากาศให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็โดยรวมคืออาหารทะเลยังสดเหมือนเดิมอร่อยยังไงก็ยังคงเหมือนเดิมสดแบบปลาเดินได้กุ้งเดินได้ปลาบ้านหนูไม่เดินอ๋อโทษทีปลาบ้านหนูว่ายน้ำก็ยังสดเหมือนเดิมแล้วก็แบบรอบหน้าถ้ามาหนูบอกเลยว่าอลาสก้าตัวนั้นเตรียมบอกลาชีวิตบนโลกรอเราอยู่บรรยากาศดีเอาง่ายทุกอย่างอ่ะดีหมดอยากจะมาเดทอยากจะมาถ่ายพรีเวดดิ้งอยากจะมานั่งโง่ๆริมทะเลถึงแม้ว่าอยู่บ้านก็โง่ได้คือจริงๆมาได้หมดเลยอ่ะไม่ทำอะไรโง่อยู่แล้วพวกเราแปลกๆฝนตกใช่ไหมใช่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 งั้นเดี๋ยวเราก็ไปเถอะไปเถอะปิดคลิปกันวันนี้เพียงเท่านี้นะคะพวกโคตรดีพร้อมกันแบบเตรียมอันนี้ตัดออกแล้วเห็นนะหรือเขาเห็นวะเห็นแหละนับ3 2 1แล้วโคตรดีนะเห็นป่ะโอเค3โคตรดีด้วยเหรอเอายกนิ้วด้วย3 2 1โคตรดีและนี่คือโคตรดีของพวกเราครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กันให้ด้วยนะคะไว้ EP หน้าเราจะไปโคตรดีเกี่ยวกับอะไรไว้รอรับชมกันนะคะครับขอนี้ฝนแล้วครับตามมานะครับผมเรื่องราคาไม่แปลกอยู่แล้วใช่ไหมก็ถ่ายถูกสั่งเองกับมือสั่งเองกับมือสั่งเองจ่ายเองจ่ายเองกับมือได้เกือบถูกด้วยแล้วก็เราย้ายโต๊ะมานั่งตรงนี้เดี๋ยวย้ายมาตรงนี้พอฝนตกครับผมแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยเด็ดเด็ดเด็ดมึงยังถ่ายกันแล้วบอกถ่ายเสร็จแล้วไอ้เหี้ยถ่ายเสร็จแล้วขอสเปเชียลนิดเดียวจะถ่ายพวกมึงจะถ่ายยี่อะไรกันไปถ่ายไปถ่ายกูไปถ่ายแล้วมาครับได้ข่าวว่าสตรีมอยู่แล้วปิดสตรีมมาด้วยนะสุดยอดสุดยอดพี่กินเบี้ยวแทนไปกี่ครั้งไม่อย่าเรียกว่าครั้งเรียกเป็นปีกี่ปีโอ้เหี้ยนานมากไอ้สัตว์เกิน3นะเกิน3ปีตามมาแล้วบ๊ายบายครับอะไรมึงแค่นี้นะแค่นี้แหละ